หนึ่งแกจำได้ไหมแกทำอะไรกับฉันเอาไว้เจนเบาๆหน่อยสิยะทำผมนั้นไม่ได้ถกหนังหัวคนอุ้ยนี่หล่อนใช้มือใช้เท้าทำเลยครับใกล้เสร็จหรือยังคะนี่เราชาร์จแล้วนะเนี่ยขอโทษนะคะพี่พอดีช่างทำผมคนนี้เขาไม่ได้เป็นช่างประจำตัวเกศนะคะก็เลยช้านิดนึงโอ๊ยพี่เจนพี่ตั้งใจแกล้งกันปะเนี่ยพี่ไม่ได้แกล้งนะก็น้องเกดนั่งไม่นิ่งเองต่างหากเอามาเดี๋ยวเกดทำเองนางออดนางแอนมัวมัวแม่สวัสดีค่ะพี่คะช่างทำผมเกดมาแล้วขอเวลาอีกแป๊บเดียวนะคะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่รอข้างนอกนะคะคุณแม่มาได้ยังไงอะนางออดสิโทรมาขอความช่วยเหลือฉันรับจ็อบทำผมแถวนี้พอดีเลยคุณแม่อย่ามัวแต่ขิงเลยไปเร็วแม่แล้วหนูอ่ะหนูก็เฟดตัวไปก่อนสิคะเดี๋ยวเรื่องค่าใช้จ่ายอ่ะจัดการให้จะได้ก็ดีอย่าไปว่านางเจนมันนะมีคนบอกว่ามันน่ะเล่นของมันอาจจะเสกใดเข้าท้องหนูก็ได้นะระวังตัวด้วยอุ๊ยงั้นคุณแม่ก็ให้มันน่ะเสกเก้งเสกกวางเข้าท้องคุณแม่ด้วยเลยก็ได้แม่เบาหน่อยเรื่องแบบเนี้ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะโอ้ยแม่แต่งหน้าดีนางเกดพี่เจนพี่ทำแบบนี้ทำไมจะหาเรื่องเกดเหรอน้อยแม่นางฟ้าแม่คนดีทำฉันตกงานเนี่ยมีความสุขมากไหมเกดก็แค่พูดไปตามความเป็นจริงพี่แกล้งเกดตอนทำผมจริงๆอ่ะใครจะไปคิดล่ะว่าหนังหัวเธอเนี่ยมันจะบางทำนิดทำหน่อยถ้าเป็นร้องลั่นให้คนเขามันเกลียดฉันเนี่ยขอฉันหน่อยเถอะเจนต่อแหละนี่หยุดนะทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวมีอะไรกันฮะเดี๋ยวจะรีบไปไหนเนี่ยไปโรงพักก่อนไม่เป็นไรหรอกค่ะกวินเก็บไม่เป็นไรแล้วเมื่อกี้โยนอะไรทิ้งก็ยาเสพติดไงครับพี่เจนน่ะตัวขายเลยจริงไหมล่ะเกรซมันเกี่ยวข้องอะไรกับฉันด้วยอ่ะทำไมจะไม่เกี่ยวเธอน่าจะรู้ดีกว่าใครเลยไม่ใช่หรอนี่นางเกดหื่นแกยังปากเสียอีกเดี๋ยวแม่จะตบให้ไม่เลี้ยงเลยไอ้เกรซนี่เธอเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับของพวกนี้ด้วยหรอไม่ใช่นะคะพี่อย่าไปฟังมันค่ะเกรซไม่เคยยุ่งอะไรกับของพวกนี้ทำไมเธอจะไม่รู้ใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นว่าเธอกับพี่เจนสนิทกันกล้าทำทำไมถึงไม่กล้ารับล่ะคงอิจฉาฉันมากละสิอ๋อหรือกลัวว่าพี่หยงจะให้งานฉันเยอะกว่าแกหรอเลยทำให้เขาเกลียด